นั่นคือ Sex Education ในซีซั่น3นะฮะ Otis Ruby นี่สุดๆนะครับซีซั่นนี้ผมรู้สึกว่ามันบางทีเราดูซีรีส์หลายอย่างที่เราชอบตัวละครเคมีตัวละครในซีซั่นแรกอย่าง Stranger Things อย่างเงี้ยพอซีซั่นต่อมาเรารู้สึกว่ามนต์เสน่ห์ของตัวละครพวกนั้นมันเริ่มเลือนหายไปแล้วมันเริ่มจางหายไปแล้วนะแต่สำหรับ Sex Education นี่ผมเรียกได้ว่าโอ้โหแม่งเต็มเปี่ยมทุกซีซั่นคือผมว่าส่วนหนึ่งคือเขาไม่ต้องไปแบบไปอย่างจริงมันต้องมีแบบแอคชั่นใช่ไหมแต่อันนี้พอเป้าหมายมันคือการสำรวจตัวละครเป้าหมายมันคือสำรวจชีวิตเป้าหมายมันคือสำรวจเรื่องเซ็กซ์ให้ความรู้เรื่องเซ็กซ์อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ส่วนที่มันจะเป็นที่ต้องเล่าหรือเป็นหัวใจกับการสำรวจตัวละครอ่ะมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วเขาทำได้ดีมากคือผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยการดูซีรีส์วัยรุ่นโดยเฉพาะซีรีส์วัยรุ่นฝรั่งเนี่ยมันชอบทำให้ตัวละครแบบไม่ยอมพูดกันไม่ยอมนู่นนั่นนี่กันแต่ว่าอันเนี้ยผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่มันพูดกันมันพูดมันไม่พูดในจังหวะบางอย่างซึ่งเราเข้าใจได้แต่พอมันพูดกันมันก็ชัดเจนความสัมพันธ์ของตัวละครมันชัดเจนมากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมึงพวกมึงชัดกันว่าเฮ้ยกูอยากทำอย่างนี้เฮ้ยกูจะทำอย่างนี้กูถ้ามึงรักกูไม่ได้แต่เต็มข้อกูไม่อยากขวางมึงไว้มันทำให้บางครั้งอะตัวละครบางอย่างมัน move on เรื่องมันเดินได้เร็วเพราะบางทีเราดูซีรีส์มาก่อนเมกาเมื่อก่อนนะมันจะแบบหรือเป็นซีรีส์ที่เป็นผู้ใหญ่เป็นซีรีส์เด็กไม่ชอบสร้างรักสามเศร้าซึ่งมันยืดเยื้อแล้วมันก็ไม่จบสักทีมันแบบยืดเยื้อไปเรื่อยจะต้องไปแบบจบซีซั่นตอนสุดท้ายของซีซั่นถึงจะคลายปมได้แล้วก็สร้างปมใหม่ขึ้นมาแต่อันเนี้ยมันชัดเจนแต่ละตอนมันลึงเรื่องราวชัดเจนแล้วด้วยความที่มันมีหลายตัวละครอีกมันก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราสามารถโฟกัสในหลายเรื่องก็รู้สึกว่ามันไม่เบื่อคือตอนนึงผมจำได้ว่ามัน58นาทีเลยนะครับยาวมากเลยนะตอนนึงแต่ว่าทุกตอนผมดูแบบจบผ่านไปเร็วมากจนแบบผมดูตอนแรก3ตอนแรกก็รู้แบบเฮ้ยมันดึกมากแหละมันเร็วมากสำหรับผมเอ้ยก็ต้องนอนแล้วแล้วก็มาดูอีกตอนนึงแล้วก็อีก3ตอนจบเออมันแบบมันทำได้ดีมากแล้วก็ทุกๆตัวละครมันมีน้ำหนักหมดเลยแม้แต่ตัวละครที่เป็นครูซึ่งมันง่ายมากนะที่เขียนให้แบบมันเหมือนตัวละครแอมบริดจ์อะที่แบบร้ายจนแบบร้ายแบบร้ายแบบเป็นความชั่วร้ายโดยแท้จริงอะแต่อันนี้เขาก็เขียนแล้วว่าแบบเออมันมีเหตุผลที่มันต้องทำแบบนี้แล้วเวลาที่มันแบบทำในสิ่งที่มันเลวร้ายมากๆในเรื่องที่แบบผมว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบดีฟและดาร์กที่สุดอะแล้วมันทำมันคือมันเซตอัพมาแบบอย่างดีเพื่อให้ตัวละครณตอนนั้นเป็นช่วงเวลาให้ตัวละครอ่อนไหวมากที่สุดอะแล้วมันไปถึงนั้นแล้วมันอัดปังปังปังใส่เราอะคือมันทำให้เรารู้สึกโอ้โหแม่งโหดร้ายแบบโหดร้ายเหี้ยโหดร้ายแบบโหดร้ายสุดๆอะแต่ขณะเดียวกันมันก็จะเห็นว่าด้านนั้นว่าเฮ้ยมันมีด้านมนุษย์ของคนที่ทำอย่างนั้นเพราะมันก็ไม่มีความมันมีแสดงให้เห็นว่าไม่ได้อยากทำขนาดนั้นมันทำให้ตัวละครทุกตัวมันมีความเป็นมนุษย์มีตัวละครที่ด้านดีด้านเสียซึ่งแม้ตัวละครเอกที่มันทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงไม่ทำมึงไม่น่าทำอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันเราก็เข้าใจว่าทำไมมันทำแบบนั้นหลายต่อหลายเรื่องเราบางครั้งรู้สึกว่าไอ้เหี้ยโง่ชิบหายเลยแต่เรื่องนี้รู้สึกว่าเฮ้ยกูเข้าใจมึงกูเข้าใจความรู้สึกมึงแม้แต่กูจะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่มึงทำนะแต่กูเข้าใจมึงครับผมรู้สึกแบบประทับใจมากแล้วก็อีกอย่างที่ทิ้งคนใน Facebook ไปแล้วคือผมรู้สึกว่าคนทำตอนนึงบางทีมันเก่งมากคือมันทำให้เราหัวใจฟูเว้ยมันเซตอัพให้หัวใจฟูขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันอยู่ๆมันก็เอามีดขึ้นมาแล้วมันก็แทงหัวใจเราปึ้งปึ้งปึ้งแล้วแบบเฮ้ยมึงทำได้ไงอ่ะมึงใจร้ายขนาดนี้ได้ไงมึงโหดร้ายขนาดนี้ได้ไงซึ่งมันแบบอย่างที่ผมบอกคือมันแบบโหดร้ายแต่ขณะเดียวกันเราก็เข้าใจในความโหดร้ายนั้นว่าทำไมตัวละครมันเป็นแบบนี้ทำไมมันทำแบบนี้หรือมีวิธีคิดแบบเนี้ยเราเข้าใจมันก็เลยเป็นความโหดร้ายที่แบบเราเข้าใจทุกตัวละครในเรื่องที่ผมรู้สึกมันเติบโตมากๆตัวละครอดัมโอทิสทุกคนในเรื่องมันเติบโตมาแบบไปในทิศทางของตัวเองคือเขาไม่ใช่ตัวละครเมื่อซีซั่นแรกทุกคนเติบโตไปในทิศทางของตัวเองอาจจะมีบางตัวละครที่อาจจะไม่ได้โตมากโตน้อยแต่มันทำให้ผมรู้สึกว่าแต่ละทุกตัวละครมันได้เติบโตกันไปหมดแล้วรู้สึกว่าโปรดักชันเขาสุดยอดจริงนะคือผมรู้สึกตั้งแต่โปรดักชันเขาสุดยอดตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วด้วยความที่ว่ามันเหมือนเป็นโลกที่แฟชั่นมันอยู่ในยุค80รถมันอยู่ในยุค80เลยทุกอย่างมันอยู่ในยุค80แต่มีมือถือมีคอมพิวเตอร์คือเหมือนว่าคอมมูนิเคชันมันเวิร์กแต่ว่าอย่างอื่นแฟชั่นต่างๆมันแบบมันอยู่ที่เดิมแล้วมันแบบมันสวยงามอ่ะมันแบบคือมันเป็นซีรีส์ที่ถ้าคุณอยู่หนึ่งเฟรมอะแล้วคุณรู้แล้วว่านี่คือเรื่องเนี้ยด้วยการแต่งตัวด้วยวิธีการด้วยบ้านทุกอย่างบางอย่างแล้วผมรู้สึกว่าบ้านเบอร์โลเคชันต่างๆเขาก็ไปผมว่า
ทีมโลอ่ะต้องไปหามาแล้วว่าบ้านที่เป็นยุคนั้นทรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นบางหลังเนี่ยมันจะดูแบบเฮ้ยทำไมมึงโซมจังวะทำไมมันถึงได้ดูโซมจังเพราะมันต้องไปหาบ้านที่มันยุคเก่าจริงๆซึ่งผมชอบมากนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าถ้ามันจบซีซั่นเนี้ยผมว่ามันก็โอเคนะคือตอนนี้ไม่มีข่าวซีซั่น4เหมือนกับนักแสดงบางคนเองก็ไม่ได้อยากกลับมาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันจบซีซั่นเนี้ยมันก็จบได้นะผมรู้สึกว่าเรื่องราวหลายอย่างมันลงตัวอะไรหลายอย่างที่มันทิ้งเป็นปลายเปิดมันก็เป็นปลายเปิดแบบนี้ได้มันไม่ได้อะไรหลายอย่างอย่างตัวละครอดัมตัวละครเอริกตัวละครโอเทสเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวละครมันสามารถจบตรงนี้ได้คือมันไม่ต้องแบบต้องจบว่าไอ้นี่รักไอ้นี่นี่โน่นรักไอ้โน่นไอ้นี่ต้องมีชีวิตที่สุขสบายคือผมรู้สึกว่าปึ้งจบแค่นี้แล้วเป็นปลายเปิดให้กับตัวละครที่เหลือว่าเส้นทางของแต่ละคนมันจะเป็นยังไงต่อผมมองว่ามันสมบูรณ์มันเพอร์เฟกต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้น Sex Education ปกติผมไม่ให้คะแนนนะแต่สำหรับผมนะ Sex Education ซีซั่น3จริงๆตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วมันคือซีรีส์ที่10เต็ม10คือเหมือนเมืองนอกมันไม่ค่อยฮิตนะเมืองนอกไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะสำหรับผมว่านี่คือซีรีส์ที่10เต็ม10แล้วก็ฝรั่งมันอาจจะแบบรู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นคนเอเชียดูแล้วผมรู้สึกว่ามันใช่สำหรับผมแล้วมันก็ไม่ได้ยืดเยื้อชอบมากๆอีกประเด็นนึงคือประเด็นนอนไบนารีซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นซีรีส์อื่นเนี่ยอาจจะทำเป็นแบบ1ตอนของนอนไบนารีแล้วก็จบไปแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาใส่ตัวละครนอนไบนารีเข้ามาแล้วผมคิดว่ามันสำคัญสำหรับสังคมเหมือนกันนะเพราะว่าสังคมส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้แบบอ่านหนังสือหรือไม่ได้มีความสนใจในเรื่องพวกนี้มากเขาจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรแบบเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าคนที่ดูคนที่แบบค่อยๆเปิดโลกสู่โลกเนี่ยมันจะทำให้เขาเข้าใจนอนไบนารีมากยิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับยุคแรกคนไม่เข้าใจเกย์ไม่เข้าใจเลสเบี้ยนไม่เข้าใจไบเซ็กชวลมันก็ต้องใช้เวลาใช้สื่อในการช่วยให้เข้าใจแล้วผมรู้สึกว่า Sex Education เนี่ยน่าจะเป็นการ introduce non binary สู่ใครหลายคนซึ่งเหมือนกับที่เขาแนะนำตัวละครนี้ตู่สายตาเราสู่สายราคาตัวละครหนึ่งในเรื่องซึ่งกว่าจะเข้าใจ non binary ได้มันก็อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็เขาไม่เล่าแบบอ่ะเล่าตอนนึงจบแต่เขาให้เวลาให้เราเรียนรู้ตัวละครให้เราอยู่กับตัวละครทีละนิดจนเราเข้าใจความเป็นไปอะไรของมันนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีผมคิดว่าน่าจะเป็นนอนไบนารี่คนแรกเลยว่าของซีรีส์ที่มันเป็นใหญ่โตขนาดนี้นะที่เป็นซีรีส์เกรด A ลง Netflix ขนาดนี้คือมันอาจจะมีตัวละครนี้ในหนังเรื่องอื่นหรือเป็นแบบหนังดราม่าแต่แบบเป็นซีรีส์แบบแมสมากๆแล้วใช้เวลากับตัวละครเนี้ยผมรู้สึกว่าดีมากๆถามว่าอย่างที่บอกดูซีซั่นต่อไปไหมมีถ้าสร้างก็ดูแต่ถามว่าไม่มีจบตรงนี้ได้ไหมผมว่าก็สวยงามสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ